สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับพาร์ทนี้นะคะก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเรื่อง functional food แล้วนะคะจำกันได้ไหมพาร์ทที่1เราเรียนไปถึงเรื่องของอะไรบ้างนะคะพาร์ทที่1เป็นเรื่องของใยอาหารใช่ไหมคะที่ทำหน้าที่เป็น functional food ได้นะคะแล้วก็พาร์ทที่2เรามีการพูดถึงตัวที่เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเราได้อย่างไรบ้างนะคะก็ไปลองทบทวนเนาะพาร์ทที่3ที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของไฟโตเคมีคอลนะคะก็คือสารพฤกษเคมีหรือว่าสารเคมีที่มันอยู่ในพืชแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆนะคะที่เรารับประทานเข้าไปนะแล้วก็ส่งผลที่ดีต่อร่างกายนะคะทีนี้สำหรับพาร์ทที่4นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของโปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะคะว่าไขมันแล้วก็โปรตีนนั้นจะทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันนอลฟู้ดได้ยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะคะตัวโปรตีนนะคะปกติเรารู้กันอยู่แล้วเนอะว่าโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้โดยการสร้างเสริมเหมือนกับสร้างเสริมกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนอะเพราะว่าส่วนใหญ่ในร่างกายของเราอวัยวะต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นโปรตีนนะคะโปรตีนก็เลยมีส่วนสำคัญในแง่นั้นแต่ว่าในส่วนของ functional food เนี่ยเราจะไม่พูดถึงประโยชน์ในด้านนั้นเพราะนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ของโปรตีนนะคะ functional food ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะสนใจในเรื่องของการออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆที่มันเสริมสุขภาพนะคะคือถ้าไม่ได้กินก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็เป็นคอนเซปต์ของตัว functional food อยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราพูดถึง functional food ที่เป็นโปรตีนเนี่ยตอนนี้เราจะสนใจตัวที่เป็น active peptide นะคะที่เราพูดถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว active peptide หรือบางทีก็จะเรียกว่า bioactive peptide ก็ได้คือ peptide ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะทีนี้ถามว่าไอตัว peptide พวกเนี้ยมันคืออะไรนะแล้วมันก็เจอที่ไหนได้บ้างนะคะจริงๆแล้วเปปไทด์เหล่านี้ก็อยู่ในอาหารธรรมดาที่เรากินกันนี่แหละนะคะยิ่งอาหารชนิดไหนที่มีโปรตีนสูงนะคะเราก็จะพบตัวแอคทีฟเปปไทด์ได้มากพอๆกันนะคะแต่ว่าแอคทีฟเปปไทด์เนี่ยก็จะแตกต่างจากโปรตีนทั่วไปเนาะปกติโปรตีนทั่วไปก็จะมีองค์ประกอบหน่วยย่อยเป็นกรดอะมิโนนะคะเป็นพันหน่วยเป็นหมื่นหน่วยเป็นหลายหมื่นหน่วยมาต่อกันนะคะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่า active peptide แล้วนะ peptide ก็คือจะเป็นโปรตีนสายสั้นๆนะคะเป็น fragment นะคะจะใช้คำว่า fragment of protein ก็คือเป็นโปรตีนสายสั้นที่มีฤทธิ์สามารถทำหน้าที่อะไรได้มากกว่าการที่จะไปแค่เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่ามันสามารถทำหน้าที่ได้มากกว่านั้นนะคะทีนี้ถามว่าที่ที่เราจะเจอเปปไทด์เนี่ยเยอะที่สุดคือที่ไหนนะคะก็ตอบได้เลยว่าที่ในนมนั่นเองนะคะก็คืออาหารที่จริงๆอาหารที่มีโปรตีนก็จะเจอเปปไทด์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นนมจะเจอพวกแอคทีฟเปปไทด์พวกนี้มากที่สุดนะคะลองลงมาก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์นมหมักนะอย่างเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะแล้วก็กลุ่มของชีสนะคะเราก็จะเจอพวกเปปไทด์เหล่านี้มากเป็นอันดับรองลงมานะคะลักษณะของไบโอแอคทีฟเปปไทด์เป็นยังไงนะคะมันก็คือจะเป็นลักษณะของเปปไทด์สายสั้นนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนประมาณตั้งแต่3ตัวขึ้นไปจนถึงประมาณ20ตัวจริงๆก็อาจจะเยอะกว่านั้นได้นิดหน่อยแต่ว่าอยู่หลัก10นะคะ20 30 40อะไรก็แล้วแต่จะไม่ยาวมากไปกว่านี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวที่แอคทีฟหน่อยก็คือยิ่งตัวเล็กเนาะมันก็จะยิ่งมีความคล่องตัวในการทำปฏิกิริยาหรือการเข้าร่วมในปฏิกิริยาต่างๆได้ดีกว่านะคะแหล่งที่เราพบนะคะพบได้ทั้งในพืชในสัตว์นะคะอาหารอะไรก็ตามที่มีโปรตีนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพบตัวเปปไทด์ด้วยนะแต่ว่ามากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะอย่างยกตัวอย่างในภาพเนี่ยก็คือโปรตีนในไข่นะคะเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้เป็นกลุ่มของโปรตีนเป็นหลักนะคะส่วนเปปไทด์จะมีไม่มากหรอกแต่ถ้าเราอยากให้มันมีปริมาณไบโอแอคทีฟเปปไทด์มากๆเราจะใช้วิธีการเอนจิเนียริงนะคะก็คือใช้
ทฤษฎีทางด้านการย่อยนะคะโดยใช้สารเคมีหรือว่าใช้เป็นเอนไซม์ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแรงทางกายภาพแรงกลต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะตัดโครงสร้างของโปรตีนขนาดใหญ่นี้ให้กลายไปเป็นเปปไทด์ที่มีขนาดสายสั้นๆลงได้นะคะก็จะเป็นแบบในภาพนะก็เป็น3ตัว4ตัวยาวไปประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะถ้าเป็นโปรตีนเดิมมันก็จะเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่นะคะนี้ถามว่าเราพบเจอเปปไทด์เนี่ยได้ที่ไหนได้บ้างนะคะเราสามารถเจอได้ในพืชตัวอย่างที่เจอเยอะจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่นะคะถั่วเหลืองนะข้าวแล้วก็ผักต่างๆนะเราก็สามารถที่จะเจอเปปไทด์ได้นะคะในส่วนของสัตว์นะคะในส่วนของสัตว์จะเจอได้ในไข่นะคะนมแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆรวมทั้งปลาด้วยนะคะกลุ่มของสัตว์เนี่ยถ้าเป็นไข่เราก็จะเจอกลุ่มของโอโวบูมินนะคะแล้วก็มีโพสฟิตินนะคะมีฟอสฟิตินมีโอโวทานฟูลินนะคะทานฟูลินแล้วก็โอโวออลบูมินนะเลซิตินอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะมีทั้งในไข่ขาวแล้วก็ในไข่แดงนะคะแต่ส่วนเลซิตินส่วนใหญ่จะเจอในไข่ขาวในไข่แดงขออภัยนะคะเอกโยก็คือไข่แดงนะคะส่วนของนมเราจะเจอตัวกลุ่มของแลคโตบูมินนะคะแลคโตโกบูลินแล้วก็ขออภัยแลคโตโกบูมินแล้วก็มีเคซีนนะคะส่วนถ้ามันเป็นเนื้อสัตว์เราจะเจอในไมโอแฟบูลาโปรตีนนะคะแต่ว่าปกติแล้วในเนื้อสัตว์จะถือว่าเป็นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่เนาะมันยังไม่เป็นเปปไทด์นะคะถ้าเราอยากจะเจอเนี่ยมันจะต้องถูกย่อยนะก็คือไฮโดรไลซ์นะคะมีการย่อยทำให้ได้โปรตีนขนาดสายสั้นๆเป็นเปปไทด์เราก็จะเรียกว่าไมโอแฟบูลาโปรตีนไฮโดรไลเซตนะก็คือเป็นผลผลิตจากการย่อยไมโอแฟบูลาโปรตีนนั่นเองนะคะทีนี้หน้าที่นะคะหรือว่าคุณสมบัติของเปปไทด์เนี่ยที่บอกว่ามันดีต่อร่างกายแล้วก็เราไม่ได้สนใจในแง่ของการไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าเปปไทด์ทำหน้าที่อะไรได้มากกว่านั้นนะคะเราก็พบว่าเปปไทด์เนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของการลดความดันโลหิตได้นะคะก็จำถ้าจำกันได้ตอนที่เรียนในพาร์ทที่สองมั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกก็จะมีความสามารถในการเป็นแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟแอคทิวิตี้ได้ก็คือการลดความดันโลหิตนะคะถ้าจำได้ก็จะเข้าใจนะไปทบทวนในเทปพาร์ทที่2ก็ได้นะคะก็จะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการลดความดันโลหิตสรุปก็คือตัวเปปไทด์เนี่ยนะคะเขาจะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า ACE นะคะปกติแล้ว ACE เนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนสารแองจิโอเทนซิน1ไปเป็นแองจิโอเทนซิน2นะคะซึ่งแองจิโอเทนซิน1เนี่ยมันก็คือเป็นสารที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวแต่ว่าในระบบร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเอนไซม์ ACE ตัวเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนแองจิโอเทนซิน1ให้กลายเป็นแองจิโอเทนซิน2ซึ่งตัว2เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวนะคะพอหลอดเลือดหดตัวก็หมายความว่ามันจะทำให้ความดันโลหิตสูงนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการกินตัวเปปไทด์เข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะไปยับยั้ง ACE นะคะยับยั้งตัวนี้ก็จะทำให้แองจิโอเทนซิน1เนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นแองจิโอเทนซินขออภัยไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นแองจิโอเทนซิน2นะคะก็ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยลดการหดตัวนั่นเองก็ทำให้เส้นเลือดขยายตัวนะคะก็จะลดการเกิดความดันโลหิตสูงได้นะคะในขณะเดียวกันก็ตัวเรดิแคนินเนี่ยก็เหมือนกันนะก็คือถ้าเราไปยับยั้ง ACE เนี่ยมันก็จะไปลดการสร้างสารตัวนี้นะคะซึ่งจะทำให้เกิดการขยายที่ทำให้เลือดเส้นเลือดหดตัวนี่นะคะก็คือได้2กลไกเลยนะคะทีนี้ถามว่าตัวเปปไทด์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟแอคทิวิตี้เราจะพบได้ที่ไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่เราพบว่าเปปไทด์เหล่านี้เจออยู่ในไข่นะคะก็คือเอกอัลบูมินนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสารเป็นเปปไทด์ที่ดูดซึมได้ดีในลำไส้นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือการรับประทานไข่ก็จะทำให้เราได้ตัวเปปไทด์
เหล่านี้เข้าไปนะคะต้องบอกก่อนว่าเปปไทด์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างก็คือขึ้นอยู่กับลำดับของกรดอะมิโนที่อยู่ในสายของเปปไทด์นั้นนะคะถ้ามันมีลำดับของกรดอะมิโนจำเพาะแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแอคทิวิตี้หรือว่าความสามารถแบบหนึ่งนะคะก็ไม่ใช่ว่าตัวไหนก็ได้นะก็คือมันจะต้องมีลำดับที่จำเพาะด้วยนะคะความสามารถที่2ก็คือเป็นในเรื่องของการแอนตี้ทูเมอร์แอคทิวิตี้นะคะก็คือการป้องกันการเกิดเนื้องอกนั่นเองนะคะถามว่าเนื้องอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือมันเป็นการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกตินั่นแหละนี้ถ้าเราทานเปปไทด์หรือว่าได้รับการบริโภคตัวเปปไทด์เข้าจำเพาะพวกนี้เข้าไปนะคะมันจะไปยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้องอกได้นะคะอีกส่วนนึงก็คือมันไปเพิ่มระดับกลูตาไทโอในเซลล์นะคะแล้วก็เราพบพวกเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้ทูเมอร์แอคทิวิตี้ได้เนี่ยในไข่เหมือนกันแต่ว่าเป็นในส่วนของโอเวอร์มิวซินนะคะไม่ใช่ว่าทุกส่วนของไข่เนาะก็คืออาจจะได้เจอตัวเปปไทด์ที่ทำหน้าที่นี้ได้ในอีกส่วนหนึ่งของไข่นะคะทีนี้อาจจะสงสัยว่ากลูตาไทโอนคืออะไรนะคะกลูตาไทโอนบางคนอาจจะคุ้นเคยกันดีว่าเอ้ยมันเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นโปรตีนแบบนึงนั่นแหละที่ร่างกายสร้างขึ้นในเซลล์นะคะ intracellular ก็คือสร้างในเซลล์นี่แหละนะคะปกติแล้วเนี่ยร่างกายจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเหมือนกับเวลาเจออนุมูลอิสระร่างกายก็จะสร้างกลูตาไทโอนออกมาต่อสู้กับอนุมูลอิสระนะคะมันก็จะช่วยปกป้องเนื้อเยื่อเนี่ยไม่ให้มันถูกทำลายโดยสารอนุมูลอิสระเหล่านี้แหละนะคะมันก็อาจจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ขจัดสารพิษออกจากร่างกายอะไรแบบนี้คือร่างกายสร้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในปริมาณที่ร่างกายสร้างมันอาจจะนิดหน่อยไม่ได้มากพอที่จะไปต้านอนุมูลอิสระได้ทั้งหมดนะคะในทางการแพทย์เขาก็เลยมีการนำเอากลูตาไทโอนเนี่ยมาใช้รักษาโรคนะคะก็หลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของโรคภาวะเป็นหมันในเพศชายนะคะหรือว่าปลายประสาทอักเสบมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรแบบนี้เขาก็จะมีการฉีดเอากลูตาไทโอนเข้าไปในหลอดเลือดดำนะคะเข้าไปที่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็คือในเป้าหมายก็คือว่าต้องการที่จะให้กลูตาไทโอนเนี้ยเข้าไปทำลายพวกอนุมูลอิสระต่างๆที่มีผลกับเรื่องของมะเร็งนะคะแต่ว่าเขาก็ดันไปพบผลข้างเคียงว่าคนที่ฉีดไอ้กลูตาไทโอนเข้าไปเนี่ยผิวจะขาวขึ้นนะคะเพราะว่ากลูตาไทโอนเนี่ยมันไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีเนสนะคะก็เลยไปทำให้เม็ดสีผิวเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีชมพูสีขาวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นความบังเอิญเนอะแพทย์หรือว่าผู้ที่เจอกับภาวะแบบนี้เขาก็เลยพยายามนำเอามาทำให้ผิวมันขาวขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมผสมกลูตาไทโอนะรุ่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้องค์การอาหารและยา US FDA ก็ยังไม่ได้รับรองว่าการกินกลูตาไทโอนเข้าไปแล้วจะทำให้ผิวขาวได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของ functional food เนี่ยก็มีคนที่ใช้กลูตาไทโอนอยู่นะคะจริงๆเป้าหมายของมันเดิมมันถูกใช้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็พวกยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งอะไรพวกนี้แหละนะคะโอเคนะเป้าหมายประโยชน์หรือว่าคุณสมบัติที่2ของเปปไทด์ก็คือเป็นในเรื่องของแอนตี้ไมโครเบียลนะคะก็คือการเป็นยาต้านจุลินทรีย์ยาฆ่าเหมือนยาปฏิชีวนะนั่นแหละนะคะปกติแล้วเนี่ยตัวที่จะมีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้ไมโครเบียลพวกนี้นะคะก็จะเป็นเปปไทด์ที่มีทริปโตเฟนกับอาร์จินีนนะคะอยู่ในสายของเปปไทด์นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่ในการไปเกาะกับเซลล์วอลของพืชไม่ใช่ขออภัยไปเกาะกับเซลล์วอลของจุลินทรีย์นะคะตรงบริเวณที่เป็นลิโปแซคคาไรด์นะคะปกติเซลล์วอลของจุลินทรีย์มันก็จะมีชั้นที่เป็นไขมันที่เกาะอยู่กับคาร์โบไฮเดรตนะคะก็
เนี่ยแหละนะมันก็จะตรงทริปโตเฟนกับอาร์จินีนเนี่ยก็จะไปจับกับผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ได้นะคะแล้วก็ทำอาจจะทำให้ผนังเซลล์มันเกิดการผิดปกติต่างๆมันก็ทำให้ผนังเซลล์รั่วแล้วก็จุลินทรีย์ก็ตายนะคะนอกจากเป็นแบบกลุ่มของจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์ที่ส่วนใหญ่ที่มันสามารถยับยั้งได้เนี่ยตัวเปปไทด์จะทำงานได้ดีกับแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะไม่รู้จะสามารถยับยั้งโคโรนาไวรัสหรือว่าตัวโควิด19ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็อาจจะต้องให้เราลงไปค้นหาข้อมูลดูนะคะนี้อันต่อมานะคะคุณสมบัติของเปปไทด์ที่ทำได้อีกนะคะก็คือเรื่องของการจับกับโลหะนะคะ metal binding property นะคะก็คือความสามารถในการที่มันจะไปจับโลหะได้นะดังนั้นเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วก็คือว่าการที่มีเปปไทด์เหล่านี้มันจะช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุให้กับร่างกายนะคะก็คือจับกับโลหะได้ดีก็คือการจับแร่ธาตุได้นั่นเองนะคะพอมันจับโลหะได้ดีเนี่ยมันก็อาจจะไปช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันต่างๆแล้วก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะคะนี่ก็เป็นผลดีกับร่างกายในเรื่องของการป้องกันโรคกระดูกพรุนต่างๆนะคะดังนั้นก็อาจจะทำให้อาหารที่มีเปปไทด์สายสั้นแบบนี้เหมาะกับคนที่เป็นคนแก่นะคะที่อาจจะแบบเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนแล้วนะคะหรือว่าผู้ที่มักจะสูญเสียแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะก็การกินเปปไทด์พวกนี้ก็ช่วยดูดซึมแร่ธาตุช่วยเก็บกักแคลเซียมได้นะคะคุณสมบัติอีกอันนึงก็คือเรื่องของ immunostimulating activity ก็คือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะก็อันนี้ก็เหมือนจะพูดบ้างแล้วตอนที่เป็นเรื่องของโปรไบโอติกนะลองไปย้อนดูนะคะก็มันก็เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะทำให้ร่างกายมีการผลิตสารที่ช่วยจับหรือช่วยทำลายตัวจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายกับร่างกายได้นะคะส่วนใหญ่เปปไทด์ที่ทำหน้าที่นี้ได้เนี่ยเรามักจะพบเจอได้ในนมนะคะนี้การนำเอาเปปไทด์พวกนี้มาใช้เนี่ยสรุปแล้วนะคะก็คื อยกตัวอย่างเช่นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอาหารนะคะอาจจะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความเครียดที่เกิดจากอนุมูลอิสระอีกทีนึงนะคะหรือว่าช่วยในการยับยั้งพวกไวรัสต่างๆนะคะช่วยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับการแอนตี้เอจจิ้งก็คือพวกการป้องกันภาวะการชราหรือการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆนะคะแล้วก็ลดการเกิดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดดำอุดตันนะคะพวกหลอดเลือดอุดตันต่างๆเนี่ยตัวเปปไทด์ก็สามารถที่จะช่วยยับยั้งหรือว่าป้องกันโรคเหล่านี้ได้นะคะตารางที่ให้ดูนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะวิธีให้ดูก็คืออันนี้จะเป็นหน้าที่ของมันนะเป็นเอฟเฟกต์ของมันอย่างเช่นการยับยั้งตัว AEC นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองนะคะก็สามารถพบเจอได้ในอะไรบ้างก็จะมีพวกซอยมีฟิชนะคะมีมีทมีมิลค์เอ็กวีทบรอกโคลีนะคะนี่คือกลุ่มของสารอาหารที่กลุ่มของอาหารที่เราจะพบเจอเปปไทด์นะคะทีนี้ตัวลำดับตัวนี้นะคะที่เป็น name remark และ sequence เนี่ยก็คือลำดับของกรดอะมิโนนะคะที่มันต่อกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันต่อเป็น NWGPLV อย่างเงี้ยนะก็คือมันจะมีฤทธิ์ในการที่จะเป็น AEC inhibitor ได้นะคะ NWGPLV นี่คืออะไรนะคะอย่าง N นี่ก็จะเป็นแอสปาราจีนนะคะ W ก็จะเป็นทริปโตเฟนนะคะ G ก็จะเป็นไกลซีนนะ P ก็โพลีนนะคะL ก็จะเป็นตัวลิวซีนแล้วก็ V ก็จะเป็นตัวนะ V คือวาลีนนะคะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือวิธีการดูลำดับเนาะนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องรู้ว่า
แต่ละตัวเนี่ยมันย่อว่าอะไรนะคะแล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าโอเคถ้าอยากให้มีเอฟเฟกต์แบบนี้นะคะอย่างเช่น AEC inhibitor เนี่ยก็จะต้องเจอในอาหารที่มีลำดับที่มีเปปไทด์ลำดับเบสเหล่านี้มันถึงจะแอคทีฟหรือมันถึงจะทำหน้าที่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น reference ก็คืองานวิจัยที่เขามีการวิจัยแล้วว่าพบว่าลำดับเบสขออภัยลำดับกรดอะมิโนแบบนี้นะให้ผลในการรักษาโรคนะคะแล้วก็กลุ่มของอิมมูโนมอดูเลตอรี่นี่ก็นั่นแหละนะเป็นเรื่องของการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะก็ลองไปดูนะคะว่าเราพบเจอได้ในอาหารประเภทไหนบ้างแล้วเราต้องมีลำดับเบสแบบไหนนะคะเอ๊ะขออภัยลำดับกรดอะมิโนแบบไหนนะคะตารางต่อมาก็เหมือนกันเนาะก็จะมีไซโตมอดูเลตอรี่อันนี้จะเป็นไซโตมันถ้ามีคำว่าไซโตก็คือเกี่ยวกับเซลล์นะคะโอปิออยด์อะโกนิสนะคะโอปิออยด์อะโกนิสนี่คือเป็นเกี่ยวข้องกับสารออกฤทธิ์ระงับอาการปวดนะคะมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับมอร์ฟีนนะคะก็คือสามารถช่วยระงับปวดได้นะคะก็พวกในนมเนี่ยเราก็จะเจอกรดอะมิโนพวกนี้นะคะเปปไทด์พวกนี้แล้วก็มีลำดับเบสตามนี้นะบางทีเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าถ้าลำดับเบสเรียกขออภัยลำดับกรดอะมิโนแบบนี้จะถูกเรียกว่าชื่ออะไรนะอย่างนี้ก็เป็นคาโซมอร์ฟีนอย่างนี้นะอัลฟาคาโซมอร์ฟีนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งอาการปวดได้นะคะถ้าเป็นแอนตี้ไมโครเบียลนะก็จะเจอลำดับเบสอีกแบบนึงนะคะโอเคก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะคะแอนตี้ทรอมโบติกก็คือเรื่องของต้านเกล็ดเลือดนะลดการเกาะกันของเม็ดของคือการแข็งตัวของเลือดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เลือดแข็งตัวก็จะต้องเป็นตัวนี้ก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะเกิดลิ่มเลือดไม่ได้เลยถ้ามีเนี่ยก็จะทำให้อุดตันในเส้นเลือดแล้วอาจจะเสียชีวิตได้นะดังนั้นก็อาจจะต้องได้ยาที่มีฤทธิ์เป็นพวกแอนตี้ทรอมโบติกแบบนี้นะคะแล้วก็มินเนอรัลบายนิ่งก็คือพูดไปแล้วเนอะก็คือการที่มันช่วยในการดูดซึมดูดซับและธาตุต่างๆให้กับร่างกายนะคะตัวแอนตี้คาซิโนเจนิกก็คือป้องกันเรื่องของการเกิดมะเร็งต่างๆนะคะไฮโปคอเลสเตอรอมิกนี่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะขอแก้แอนตี้คาริโอเจนิกนะไม่ใช่คาซิโนเจนเนาะถ้าคาริโอเจนติกเจนิกอันนี้จะเป็นในเรื่องของสารที่ช่วยยับยั้งและต่อต้านฟันผุนะคะไม่ใช่มะเร็งนะเป็นฟันผุนะคะคาเลโอขออภัยดูไม่ชัดนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นี่ก็คือต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้น่ะจะเป็นตัวย่อของกรดอะมิโนนะอย่างที่จะถ้าบอกว่า R นี่ก็คืออะจินีนนะคะถ้า H ก็คือฮิสตีดีนอะไรอย่างนี้เนี่ยวิธีการดูนะก็สามารถใช้ตัวกรดอะมิโนในหน้านี้ไปอ่านลำดับกรดอะมิโนที่ในตารางก่อนหน้านี้ได้นะคะโอเคแล้วก็ตารางนี้ก็จะเป็นให้ดูว่าถ้าในผลิตภัณฑ์อย่างอื่นบ้างอย่างเช่นชีสนะคะชีสรูปแบบต่างๆเนี่ยเชสต้าชีสโกลด้าชีสนะคะต่างๆแล้วเราจะมอสซาเรลล่าอะไรเงี้ยเราจะเจอตัวเปปไทด์ที่อะไรบ้างนะคะเป็นตัวไบโอแอคทีฟเปปไทด์ลำดับเป็นยังไงแล้วก็มีชื่อเรียกยังไงแล้วมีฤทธิ์ทางชีวภาพแบบไหนนะคะก็ลองไปดูเนาะอันนี้จะเป็นเฟอร์เมนเต็ดมิลค์นะคะพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตต่างๆแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆที่เป็นเวย์โปรเวย์เปปไทด์อะไรแบบนี้นะคะโอเคส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นสรุปรวมนะคะหน้าที่ทางที่นมนะคะเป็นเปปไทด์ที่เราพบในน้ำนมเนี่ยจะมีหน้าที่ทางสรีรวิทยาอะไรบ้างนะคะก็ตามชื่อมันก็จะมีเรื่องของลดความดันโลหิตนะคะแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟนะคะถ้าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะแอนตี้
ทรอมโบติกเมื่อกี้ก็คือการยับยั้งหรือป้องกันการเกิดลิ่มเลือดนะคะไฮโปคอเลสเตอรอมิกนี่ก็เป็นลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วก็มีอะไรกับโอปิออยด์นะโอปิออยด์ก็คือเรื่องของระงับปวดนะคะการระงับปวดต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ nervous system นะคะก็คือระบบประสาทนั่นเองส่วนแรกนี่จะเหมือนกับจะเกี่ยวข้องกับ cardiovascular system ก็คือระบบไหลเวียนโลหิตนะคะส่วนถ้าคุณสมบัติอื่นๆก็จะมี mineral binding ก็คือการจับกับและธาตุต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ gastrointestinal system ก็คือระบบทางเดินอาหารต่างๆนะคะส่วนอันล่างก็จะเป็น immune system ก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะก็จะพบว่าตัวเปปไทด์ที่เราพบในนมนะคะก็จะมีความสามารถในการป้องกันรักษาโรคได้หลากหลายแล้วก็ครอบคลุม4ระบบในร่างกายเลยนะคะอันนี้ก็สรุปนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็ลองไปดูหลักการอันนี้จะเป็นรายละเอียดหลักการว่ามันไปทำการทำงานกลไกของมันคือยังไงนะอย่างเช่นเรื่องของแอนตี้ทรอมโบติกก็คือการยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดก็หลักการง่ายๆคือว่ามันจะไปยับยั้งการสร้างสารที่ทำให้เกิดเป็นเลือดแข็งตัวนะคะเป็นริ่มๆอะไรแบบเนี้ยนะ blood coagulation นะมันก็จะไปยับยั้งการสร้างสารเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้สารเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือเปปไทด์เนี่ยมันจะไปขัดขวางการจับตัวกันของเกล็ดเลือดแล้วก็ไปยับยั้งการเกาะของเกล็ดเลือดกับผนังหลอดเลือดนะคะก็จะช่วยยกช่วยทำให้มันเกิดการอุดตันได้ช้าลงนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นแผนภาพที่ให้ดูว่ามันยับยั้งตรงไหนนะก็คือจะมายับยั้งตรงเรื่องของทรอมบินกับฟาบิโนเจนนี่แหละนะคะในเรื่องของโอปิออยด์เปปไทด์ก็คือเป็นเปปไทด์ที่บอกว่าช่วยยับยั้งอาการปวดต่างๆนะคะก็คือมันจะมีบทบาทในเรื่องของระบบประสาทอะนะคะส่วนใหญ่แล้วไอ้เปปไทด์ที่เป็นมีสมบัติเป็นโอปิออยด์เนี่ยมันก็จะมีความยาวกรดอะมิโนประมาณ 4-8 ตัวนะคะแล้วก็มันมีโครงสร้างที่มันเรียงกันไอ้ 4-8 ตัวเนี้ยโครงสร้างมันคล้ายๆกับมอร์ฟีนที่อยู่ในฝิ่นนะคะเราพบว่ามอร์ฟีนส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสารที่ลดความเจ็บปวดเวลาที่ผ่าตัดหรือว่าผ่าตัดใหญ่ๆนะคะเขาจะให้มอร์ฟีนช่วยทำให้ลดอาการเจ็บปวดได้นะคะก็ไอเจ้าโอปิออยด์ที่เป็นเปปไทด์เนี่ยมันจะเป็นสายสั้นๆของกรดอะมิโนที่มีลักษณะของสารที่คล้ายกับสารที่อยู่ในสมองนะคะก็คือตัวโอปิเอตนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีผลกับในระบบของสมองเนี่ยมันถ้ามีสารตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดและความเจ็บปวดได้รวมทั้งการควบคุมความอยากในการบริโภคอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็มักจะเจอเปปไทด์เหล่านี้ได้ในกลุ่มของนมนะคะ okay. ส่วนmineral binding เนี่ยก็คือเปปไทด์ที่มีสมบัติในการดูดซับและธาตุได้นะคะเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบได้ในนมเหมือนกันนะคะแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของเคซีนที่อยู่ในน้ำนมนะคะลำดับกรดอะมิโนที่เราพบว่ามีสมบัติในการ binding ตัวมินเนอรัลได้เนี่ยก็จะเป็นตัวเซอรีนนะคะต่อกันเนี่ยแล้วก็มีกลูตามีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการต่อกันอยู่5-6ตัวนี้แหละนะคะก็มีความสามารถในการเกาะกับและธาตุได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะก็ในภาพเนี่ยก็จะให้ดูตัวอย่างอันนี้ไม่ได้ตรงกับเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเสริมให้นะก็คือเหมือนกับว่าสมมติอย่างในฟันเนี่ยนะคะมันมีภาวะฟันผุอยู่แล้วก็ถ้าเราใส่ตัวเปปไทด์เข้าไปนะคะแล้วก็พอเราให้แคลเซียมกับฟอสเฟตเข้าไปเนี่ยมันก็ตัวเปปไทด์เนี้ยจะจับ
แคลเซียมไว้ได้นะแล้วก็ทำให้ตัวมินเนอรัลเนี่ยมันฝังติดอยู่กับเปปไทด์แล้วก็ถ้าเราให้ไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นมินเนอรัลคริสตัลก็คือทำให้ฟันที่ผุมันหายผุขึ้นมาได้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือสมบัติของเปปไทด์อ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือมันจับกับแร่ธาตุได้โดยเฉพาะแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะก็จะจับได้ดีมากนะคะในเรื่องของอิมมูโนโมดูลาทอรี่ก็คือเป็นเปปไทด์ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะพบในนมของมนุษย์นะคะก็เขาถึงบอกว่าให้ลูกนะกินนมแม่เนาะเพราะว่าเวลาที่ได้รับนมแม่ก็จะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ไปด้วยนะคะอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการที่ในนมแม่เนี่ยมันจะมีเปปไทด์อยู่นะก็จะเป็นตัวที่สามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับตัว ACE inhibitor ด้วยนะคะ antimicrobial ก็คือเกี่ยวข้องกับการเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะนะคะช่วยยับยั้งจุลินทรีย์นะคะก็มี2กลไกคือมี bacteriostatic กับ bacteriocyte นะคะ acidal นะคะถ้าเป็น bacteriostatic ก็คือแค่ยับยั้งไม่ให้จุลินทรีย์มันเจริญต่อหรือว่าเพิ่มจำนวนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น bacteriocidal เนี่ยก็คือตายเลยนะคะก็คือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีลักษณะแค่ไม่เพิ่มจำนวนเนี่ยก็คือมันก็จะเหมือนกับแค่ยับยั้งมันนะแต่ว่าถ้าเป็นการฆ่าเลยเนี่ยก็คือมันจะไปจับกับธาตุเหล็กที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวของผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีผลทำให้เซลล์แตกแล้วก็ตายได้นะคะตัวกลุ่มต่อไปคือแอนตี้ออกซิเดทีฟก็คือป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะอันนี้ก็พบว่าในเคซีนในน้ำนมเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการจับกับอนุมูลอิสระได้นะคะแล้วก็ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมันได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของหน้าที่ต่างๆของเปปไทด์นะคะหลักๆก็ไม่ได้ซับซ้อนมากก็คือส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับระบบร่างกายต่างๆยกตัวอย่างเช่นระบบไหลเวียนโลหิตนะคะระบบประสาทและสมองนะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะคะที่เปปไทด์จะไปเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ตัวต่อไปนะฟังชั่นอลฟู้ดตัวต่อไปคือลิปิดนะคะก็คือไขมันนั่นเองนะคะปกติไขมันที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายเราก็ต้องการประโยชน์จากมันก็คือในเรื่องของกรดไขมันที่จำเป็นกับร่างกายเพื่อมาใช้สร้างผนังเซลล์หรือว่าเราใช้ไขมันในการสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะทำให้เราได้รับความอบอุ่นนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหน้าที่ทั่วไปนะแต่ถ้าเป็น functional food แล้วนะคะไขมันเนี่ยเราต้องการมันในอีกรูปแบบนึงนะคะตัวที่ถือว่าเป็น functional food ไม่ใช่ว่าไขมันทั่วไปนะมันต้องเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มของ PUFA นะคะ PUFA ก็คือ polyunsaturated fatty acid นะก็คือเป็นกรดไขมันเป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่มากกว่า1ตำแหน่งนะคะมากกว่า1ตำแหน่งเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกลุ่มของPUFA นะ polyunsaturated fatty acid นะคะตัวหลักๆที่เราพบเจอกันก็จะมีอัลฟาลิโนเลนิกแอซิดนะคะหรือย่อว่า ALA เนาะมีอีโคซาเพนตาอินโนอิกแอซิดนะคะ EPA นะคะมีโดโคซาเฮกซาอินโนอิกแอซิดนะคะ DHA นะคะอันนี้เจอในนมเด็กเยอะมากนะแล้วก็มีลิโนเลอิกแอซิดหรือ LA นะคะแล้วก็มีอะราชิโดนิกแอซิดหรือว่าย่อว่า AA นะคะ5ตัวนี้เป็นตัวที่เจอบ่อยนะคะแล้วก็เราจะจัดว่ามันเป็นกรดไขมันที่ดีแล้วก็ที่ถือว่าเป็น functional food ได้นะคะนี้ถ้าให้เรา
ย้อนลักษณะของไขมันก่อนก็ได้นะคะไขมันเวลาเรารับประทานเข้าไปมันก็จะมีข้อมูลมันก็จะเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์เนาะไตรกลีเซอไรด์ถ้าเราเอามันมาย่อยนะคะร่างกายรับประทานเข้าไปแบ่งมันจะย่อยออกมาได้เป็น2ส่วนก็คือเป็นกลีเซอไรด์กับแฟตตี้แอซิดนะคะไตรกลีเซอไรด์ก็คือมีกลีเซอรอลกับแฟตตี้แอซิดนะคะทีนี้ตัวแฟตตี้แอซิดก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็จะเป็นตัวแซชูเรเต็ดแฟตตี้แอซิดกับอันแซชูเรเต็ดแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่อื่นๆก็อาจจะมีตัวนอนกลีเซอไรด์ลิปิดแล้วก็มีคอมเพล็กซ์ลิปิดนะคะก็คอมเพล็กซ์ก็คือตัวที่มันไปไขมันที่มันไปเกาะกับอย่างอื่นนะพวกอย่างโปรตีนก็จะเป็นลิโปโปรตีนนะคะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าตัวที่มันมีฤทธิ์ในการเป็น functional food ที่เรากำลังจะพูดถึงก็จะเป็นกลุ่มของ unsaturated fatty acid นะคะในตารางนี้ก็จะเป็นตัวที่เจอบ่อยๆแล้วก็เรียกว่าเป็น essential fatty acid ได้เลยนะก็จะมี2กลุ่มตัวที่เจอในอาหารเยอะก็จะเป็นโอเมก้า3กับโอเมก้า6นะคะถ้าเกิดว่าจำได้เรียนฟู้ดเคมมาเนาะก็ทบทวนนิดนึงเนาะโอเมก้าคืออะไรคะโอเมก้าก็คือการที่ถ้าเรานับจากปลายใช่ไหมด้านที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะปกติกรดไขมันเนี่ยมันก็จะมีปลายด้านไฮโดรคาร์บอนกับปลายที่เป็นด้านของแอซิดนะคะแต่เราก็เวลาเรานับพันธคู่เนี่ยเราถ้าระบบโอเมก้าเราต้องนับจากปลายที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะนับเข้าไปตำแหน่งที่3ถ้าเจอพันธคู่อันแรกอันนี้จะเรียกว่าเป็นโอเมก้า3นะคะแต่ถ้านับไปเนี่ยเจอพันธคู่อันแรกที่ตำแหน่งที่6ก็จะเรียกว่าโอเมก้า6นะคะอันนี้ก็ไปทบทวนได้ในเนื้อหาเรื่องไขมันในตอนฟู้ดเคมตัวที่1นะคะทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยก็จะมีตัวอัลฟาลิโนเลนิกแอซิดนะคะแล้วก็เนี่ยอีก2ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโอเมก้า6ก็จะมี4ตัวนี้นะคะที่มีโครงสร้างแบบที่เป็นกรดไขมันที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็จะดีต่อร่างกายด้วยนะเป็น functional food ได้นะคะก็อันนี้จะเป็นหน้าตาโครงสร้างนะคะโครงสร้างของตัว ตัวกรดไขมันจำเป็นที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะนี่วิธีการดูที่เราบอกเมื่อกี้เนอะก็คือดูจากปลายไฮโดรคาร์บอนนับเข้าไปนะคะเขาจะเรียกว่าเมทิลเอนหรือไม่ก็เป็นโอเมก้าเอนนะคะก็คือนับเข้าไปเป็นตำแหน่งที่1 2 3อย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นโอเมก้า3นะคะแล้วก็ตัวด้านนี้จะเป็นคาร์บอกซิลเอนนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโครงสร้างเขาก็จะมีจะเห็นว่ามันเป็นพูฟ้าก็คือเป็นมีอันแซทูเรเต็ดแฟตตี้แอซิดนะคะมีพันธคู่มากกว่า1ตัวในโครงสร้างนะคะทีนี้ผลกระทบต่อสุขภาพของตัวแฟตตี้แอซิดทำอะไรได้บ้างนะคะเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะไอไขมันกรดไขมันที่จำเป็นกับร่างกายเนี่ยมันก็มีส่วนในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เป็นหลักนะคะก็คือเป็นองค์ประกอบของฟอสโฟลิปิดที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับความยืดหยุ่นของเซลล์ทำให้เซลล์มีความยืดหยุ่นได้ไม่เปราะแตกง่ายนะคะถ้าไม่มีตัวฟอสโฟลิปิดเป็นผนังเซลล์เนี่ยก็จะทำให้เซลล์มันไม่ผนังเซลล์มันไม่แข็งแรงไม่ยืดหยุ่นนะคะก็อันนี้ก็เลยจำเป็นนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะคะร่างกายจำเป็นต้องได้รับเข้าไปนะคะนอกจากนี้แล้วมันก็ยังเป็นสารตั้งต้นของอีโคซานอยด์นะคะเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นเหมือนกับโครงสร้างมันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีคาร์บอนประมาณ20ตัวต่อกันนะคะเป็นกรดไขมันจำเป็นแล้วก็มันจะมีผลกับร่างกายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบนะคะความดันโลหิตนะคะ blood pressure ความดันโลหิตเนาะแล้วก็ platelet aggregation ก็คือการเกิดที่เกล็ดเลือดรวมตัวกันหรือจับกันเป็นก้อนนะคะ clumping คือจะเป็นก้อนแล้วก็cell adhesion ก็คือการยึดเกาะกันของเซลล์นะคะแล้วก็leukocyte นะคะ chemo t
metastasis อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาวนะคะเรื่องของการจับกับอะไรอะพวกสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะคะแล้วก็dilation and construction of blood vessel ก็คือเกี่ยวกับการขยายและหดตัวของหลอดเลือดนะคะ body temperature ก็คือการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะ inflammatory ก็คือเรื่องของแผลอักเสบต่างๆนะคะป้องเหมือนช่วยรักษาแผลทำให้แผลอักเสบหายเร็วขึ้นนะคะมี intensity and duration of pain and fever ก็คือลดความรุนแรงระยะเวลาในการเกิดอาการปวดหรือการมีไข้นะคะก็ช่วยลดได้ก็คือลดการอักเสบนั่นแหละเนาะแล้วก็มี immune response ก็คือการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแล้วก็สุดท้าย gastric acid secretion ก็คือการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะคะตัว fatty acid ก็มีผลแล้วก็เหมือนกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็น benefit หรือว่าเป็นข้อดีที่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็อย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันจะแยกไปตามส่วนต่างๆนะคะอย่างเช่นprostaglandin อันนี้ก็คือสารที่เกี่ยวข้องกับอาการอักเสบต่างๆนะก็คือเป็นกลุ่มของการช่วยลดอาการบวมแดงอักเสบต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโพสตาไซคลินนะคะโพสตาไซคลินนี่จะเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดรวมตัวกันนะก็คือป้องกันการเกาะกันของเกล็ดเลือดนั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของทรอมโบซีนนะคะทรอมโบแซนนะทรอมโบแซนจะเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้เกล็ดเลือดรวมตัวกันที่ทำให้โลหิตหยุดไหลนะคะก็คื อมีทั้งอันที่ยับยั้งการเกิดเกล็ดเลือดแล้วก็มีแบบที่ทำให้กระตุ้นการเกิดเกล็ดเลือดนะคะก็จะทำงานได้สองแบบนะคะแล้วก็จะมีลิวโคทรีนอันนี้นะคะลิวโคทรีนอันนี้ก็เป็นสารที่มีฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหดเกร็งของหลอดลมนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดอาการหอบหืดอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการอักเสบของหลอดลมอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็อีกประโยชน์หนึ่งนะอย่างตัว ALA นะคะ alpha linolenic acid ขออภัย alpha linolenic โอเค acid นะคะ ALA ก็สามารถป้องกันโรคหัวใจต่างๆได้นะคะลดความดันโลหิตได้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะแล้วก็สนับสนุนหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยนะคะอาการของผู้ชายที่มีบุตรยากนะคะsubfertile men เนี่ยคือผู้ชายที่มีบุตรยากก็คือสเปิร์มไม่แข็งแรงเนี่ยมันขาดตัว DHA ไปนะคะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นตัวหนึ่งขออภัยเป็นกรดไขมันที่จำเป็นตัวหนึ่งนะคะ DHA พอขาดไปก็จะทำให้สเปิร์มมันไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้มีบุตรยากได้นะคะก็ดังนั้นการบริโภคตัวอัลฟาลิโนเลนิกแอซิดนะคะก็จะช่วยภาวะของคนมีบุตรยากได้ด้วยนะคะตารางนี้นะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอนนี้เป็น functional food ที่เขาทำออกมาขายเป็น commercial แล้วนะคะก็คือเขานำเอากรดไขมันที่เป็นกลุ่มของโอเมก้า3เนี่ยมาใช้ในอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมนะคะเป็นนม UHT เป็น supplement shake นะก็เหมือนกับเครื่องดื่มเสริมอาหารอะไรเงี้ยนะคะโปรตีนเชคนะคะมีกลุ่มของอันนี้ก็เป็นโปรตีนเชคเหมือนกันเนาะเป็นดรายฟรุตนะอันนี้แปลกดีนะเป็นผลไม้ผลไม้อบแห้งที่เสริมโอเมก้า3นะคะหรือว่าไข่ที่เติมสารโอเมก้า3เข้าไปนะคะช็อกโกแลตบาร์นี่ก็น่าสนใจนะเป็นช็อกโกแลตบาร์ที่มีโอเมก้า3นะคะช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นโคโคนัทออยล์นะคะก็เหล่านี้ก็
แค่มันเติมลงไปเนี่ยเพิ่มปริมาณโอเมก้าเข้าไปก็จะทำให้อาหารกลายเป็นอาหารฟังก์ชันหรือฟังก์ชันนอลฟู้ดแล้วนะคะตารางนี้ก็จะให้ดูตัวฟังก์ชันนอลฟู้ดแล้วก็เป็นลักษณะของอินกรีเดียนก็คือวัตถุดิบที่มีสารที่เป็นไบโอแอคทีฟคอมเพลว์อยู่ในนั้นนะคะก็สรุปรวมตั้งแต่คลิปแรกที่เราเรียนกันจนถึงคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอย่างเนี้ยอย่างผลไม้นะกลุ่มเบอร์รี่เราจะพบเจออะไรได้บ้างนะคะก็อย่างเช่นเราเจอแอนโทไซยานินนะคะเราเจอคาเตชินแล้วเฮลท์เบเนฟิตหรือว่าผลดีกับร่างกายเรามีอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ป้องกันมะเร็งนะคะแล้วก็เจอในผลไม้อะไรบ้างก็ลองไปดูนะคะตัวแคนตาลูปเซลลารี่นะคะก็เราจะเจอตัวแคโรทีนตัวฟลาโวนนะคะซิตรัสฟู้ดเราก็จะเจอฟลาโวโนนนะคะอะไรแบบเนี้ยนะอะไรกับฟิชออยล์นะถ้าเป็นน้ำมันปลาเราจะเจอโอเมก้า3นะคะเราเจอ DHAEPA, ALA แล้วก็ CLA นะคะฟิกเฟกซีดก็คือเมล็ดเฟกนะคะลูกเฟกอะไรพวกเนี้ยเราจะเจอไฟโตเอสโตรเจนนะคะโอเมก้า3ด้วยนะแล้วก็ยังได้ soluble กับ insoluble fiber นะคะกิงโกก็คืออะไรนะแปะกล้วยใช่ไหมนะคะแปะกล้วยเราก็จะเจอสารที่เป็นกิงโกฟาโวนไกลโคไซด์นะคะเกรปฟรุตนะคะเกรปฟรุตก็เจอกลุ่มของฟาโวโนควาซิตินนะคะลูตินกรีนทีนะคะก็เจอเอพิคาเตชินนะคะข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตก็เจอกลุ่มของอินซอลูเบิลไฟเบอร์เยอะมากนะคะFDA เนี่ย approve ให้เป็น number one เลยนะเป็น firstFood Specific Health Claim นะคะก็คือเรียกว่า FDA การันตีได้เลยว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการเป็นอาหารสุขภาพที่ดีมากนะคะก็เจอตัว Insoluble Fiber แล้วก็เจอตัวเบต้ากลูแคนนะคะ Olive Oil ก็คือน้ำมันมะกอกเนาะแล้วก็จะเจอกรดไขมันตัวที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะออนิออนหรือว่าหัวหอมนะคะเราก็เจอสารควาซิตินนะคะโรสแมรี่นะเจอกลุ่มของโรสมารินิกแอซิดนะคะแคมพอร์อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเซจอันนี้เป็นใบไม้นะคะก็เจอสารเหล่านี้นะคะสปินาชก็ผักขมนะคะผักขมซอยบีนถั่วเหลืองนะคะเราเจอกลุ่มของไอโซฟาโวนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะซันฟลาวเวอร์ซีดนะเม็ดทานตะวันก็ถือว่าเป็นฟังชั่นอลฟู้ดด้วยนะคะโทเมโต้นะมะเขือเทศเราเจอไลโคปีนนะคะไวน์หรือเกรปไวน์คือเครื่องดื่มไวน์แล้วก็พวกมะองุ่นนะคะเราก็จะเจอสารเรสเวเรทอรทอรัลนะคะแล้วก็จะมีสปอนินนะคะที่ผิวขององุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี้เรากินไปเราสิ่งที่เราได้คือเราจะได้จุลินทรีย์ที่เป็นโปรไบโอติกนะคะก็คือแลคโตบาซิลัสนั่นเองนะคะอาริซินนะอาริซินก็คือสารที่เราเจอในกระเทียมนะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะก็ไปลองดูนะคะว่าfunctional food อะไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันนะคะทีนี้ก็มีตารางหลายตารางเนาะไปลองค่อยๆดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวไฟล์ของสไลด์ที่อาจารย์สอนไปด้วยนะคะมันเยอะอะแต่ว่าเราอ่านเองได้นะอันนี้ก็คือสารที่สามารถมีฤทธิ์เป็นนิวทราซูติคอลแล้วก็แหล่งที่พบแล้วก็ผลในเรื่องของต่อร่างกายเรานะคะทีนี้เวลาที่เราเอามาทำเป็นอาหารฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันก็ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องมีการกล่าวอ้างถึงประโยชน์ของมันเนาะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือผู้บริโภคเขาจะไม่รู้อะว่าที่ใส่อะไรมาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใส่อะไรก็ได้หมายถึงว่าไม่สามารถจะโฆษณาได้เต็มที่นะคะมันจะมี
กฎหมายอยู่ที่เรียกว่า health claim นะคะ health claim ก็คือการกล่าวอ้างทางสุขภาพต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล่าวอ้างเกินจริงเนี่ยอาหารที่เป็น functional food มันจะกลายเป็นยาทันทีนะคะก็เลยต้องมีหน่วยงานที่ควบคุมแล้วก็ดูแลในเรื่องของการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะก็ถ้าต่างประเทศก็จะมีตัว Codex Alimentarius นะคะมี European Commission มี Food and Drug Administration USFDA ของอเมริกานะแล้วก็มี Food Standard Agency ของอังกฤษนะคะสำหรับไทยเราก็มี อย.นะคะเป็นไทย FDA นะคะที่ออกกฎหมายด้าน Health Claim ออกมาแล้วนะคะทีนี้ลักษณะของ Health Claim เนี่ยเราจะกล่าวอ้างอะไรได้บ้างนะคะอันแรกก็คือการกล่าวอ้างทางสุขภาพเนี่ยมันก็คือการที่เราจะพูดเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสารที่อยู่ในอาหารนั้นๆน่ะนะคะซึ่งเราจะกล่าวอ้างได้3แบบแรกคือกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะเรียกว่า nutrient function claim นะคะแล้วก็อันที่2คือการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นนะ outerfunction claim แล้วก็อันที่3คือการกล่าวอ้างในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือว่า reduction of disease risk claim นะคะอันแรก nutrient function claim ก็คือการกล่าวอ้างสรรพคุณหรือว่าประโยชน์ของสารอาหารนะคะต่อร่างกายนะคะ อย่างเช่นเราบอกว่าแคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะเราจะเคลมแบบนี้ได้แต่ถ้าเราบอกว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของเรามีส่วนช่วยในการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเคลมว่าอาหารของเรานั้นมันรักษาโรคหรือป้องกันให้เกิดโรคนะคะซึ่งผิดนะคะถ้าจะให้ถูกก็คือเราต้องบอกก่อนว่าอาหารเราเนี่ยมีแคลเซียมนะแล้วแคลเซียมเนี่ยมันไปช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงก็ให้ผู้บริโภคไปตีความเอาเองว่าโอเคกินของฉันเนี่ยได้แคลเซียมนะแล้วแคลเซียมมันดีอย่างนี้อะไรแบบนี้อันนี้คือถูกกฎหมายนะคะแบบที่2คือการกล่าวอ้างอื่นๆนะคะก็คือนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วมันก็จะมีคุณประโยชน์เฉพาะเจาะจงบางอย่างนะคะเพราะว่าเวลาที่บริโภคอาหารเข้าไปแล้วมันอาจจะได้ประโยชน์ต่างๆออกมานะคะยกตัวอย่างเช่นสาร A เนี่ยมีผลต่อก็อาจจะบอกไปอย่างเช่นมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าช่วยปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างของร่างกายได้นะคะระบบภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนโลหิตอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยมันมีสาร A อยู่นะนะคะก็จริงๆคอนเซ็ปต์มันก็คล้ายกับเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าใน other function claim เนี่ยมันคือสารที่อาจจะนอกเหนือจากแร่ธาตุปกติที่เราเจอกันอย่างสมมุติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงแคลเซียมเราพูดถึงฟอสฟอรัสหรือเราพูดถึงธาตุเหล็กอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเคลมที่เป็นทั่วๆไปเนาะแต่ถ้าเป็น other function claim อาจจะอย่างเช่นบอกว่าสารที่เป็นอะไรอ่ะกิงโกไซอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เราอาจจะบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยมันมีสารที่เป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะมีตัวกิงโกไซนะแต่ว่าสารตัวเนี้ยมันมีผลในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะก็ระบุไปนะคะก็ต้องเคลมแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ reduction of disease risk claim ก็คือการกล่าวอ้างในการลดความเสี่ยงของโรคนะก็อย่างเช่นบอกว่าอาหารเนี่ยอาหารที่มีสารอาหารหรือสารใดๆเนี่ยต่ำเนี่ยอาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าอาหารของเราเนี่ยมันมีสารอาหารหรือตัวนี้ต่ำเป็นต้นนะอย่างเช่นบอกว่าอะไรเดียวเครื่องดื่มของเราเนี่ยมีไขมันต่ำนะคะก็บอกว่าอาจจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้นะอย่างเช่นโรคหลอดเลือด
อุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไออาหารของเราเนี่ยมันมีไขมันต่ำนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็หลักการคล้ายๆกันนะคะต้องไม่เคลมโดยตรงว่าอาหารเรารักษาโรคได้แต่ว่าต้องเคลมกล่าวอ้างถึงข้อเท็จจริงนะคะทางด้านสุขภาพก่อนนะคะก็คล้ายๆว่าทุกอย่างที่เราจะเคลมเนี่ยเราต้องมีผลการวิเคราะห์ทางอะไรอะทางการแพทย์นะคะมีผลทาง clinical test แล้วว่าลดการเกิดโรคแบบนี้ได้จริงๆหรือว่ามีประโยชน์กับร่างกายจริงๆนะคะถึงจะเอามาเคลมได้ทีนี้ในอุตสาหกรรมนะเราพบว่าเขาก็เริ่มมี functional food ออกมาขายเยอะมากแล้วนะคะถ้าในต่างประเทศก็จะมีของ PepsiCo มีของ Coca-Cola นะคะมี Kellogg's Kraft Nestle นะคะAnon นะมี Unilever มี Yahoo นะคะก็เรียกว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ทำ functional food ออกมากันทุกคนเลยนะคะทุกเจ้าเลยทีนี้ส่วนใหญ่แล้วนะไอ้กลุ่มของ functional food ที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาจะเล่นในแง่ไหนบ้างก็คือเขาจะเล่นในแง่ของพลังงานนะ energy ก็คืออย่างเช่นว่าพลังงานต่ำให้แคลอรี่ต่ำอะไรแบบนี้นะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็น cognitive หรือว่าเป็น digestive หรือ bone joint heart health นะคะก็คือเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายเรื่องกระดูกเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เคลมในเรื่องของ weight management ก็คือการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำหนักนะคะมีเรื่องของ mood enhancement ก็คือการปรับสภาพอารมณ์ก็เกี่ยวข้องด้วยนะเดี๋ยวนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่กินแล้วนอนหลับสบายหรือว่ากินแล้วอารมณ์ดีอย่างเงี้ยมีด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เขาเล่นกันก็คือเรื่องของ skin lab and beauty ก็คือกินเพื่อให้ผิวพรรณสวยงามนะหรือว่าเพื่อความสวยงามของร่างกายในภาพนี่จะเป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศนะคะที่เขามีการเล่นเรื่องของ functional food นะคะอย่างอันนี้ของ Kellogg's นะคะก็เป็นอาหารเช้าซีเรียลแต่ไม่ธรรมดานะคะมีประเภทเสริมโปรไบโอติกด้วยนะหรือไม่ก็มีโปรตีนสูงมีกลูเตนฟรีนะคะหรือว่ามีสารตัวเนี้ยบอกว่า low cholesterol นะคะคอเลสเตอรอลต่ำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นเยลลี่เม็ดนะที่เสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกแล้วก็ยังเสริมพวกไฟเบอร์ที่เป็นพรีไบโอติกเข้าไปด้วยนะคะก็เป็นในรูปของเยลลี่ให้เด็กกินนะคะมีแอคทีเวียนี่มันเคยเข้ามาบ้านเราช่วงหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเขาก็เคลมนะของดานอลเนาะเพราะว่าเคลมว่ากินไปแล้วเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปในลำไส้นะคะอันนี้เป็นวิตามินวอเตอร์นะคะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีวิตามินตามที่ร่างกายต้องการเนาะอาจจะมีวิตามินซีสูงมีวิตามินบีดีเสริมกระดูกและฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เค็มกันไปนะคะกลุ่มอาหารอันนี้จะเป็นไข่เสริมโอเมก้า3นะคะมีนมเปรี้ยวมีนมธรรมดาก็มีนะถ้านี้จะเป็นกลุ่มของความสวยงามเนอะบริงบีอิงเนาะแล้วก็มีอะไรอะเครื่องดื่มเซเป้บิวตี้ดริงก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเสริมพวกอะไรอะมีเป็นคอลลาเจนเพื่อผิวพรรณแต่งตึงนะคะหรือว่ามีกูต้าไทโอนอย่างที่ว่านะหรือว่ามีแอลคาเนทีนกระตุ้นการเผาผลาญอะไรแบบนี้นะคะต่างประเทศนี่ก็มีเคลมอันนี้เป็นกลุ่มเครื่องดื่มเสริมโปรตีนของเนสเล่นะคะอันนี้จะเป็นสลิมฟาสนะคะเขาก็เคลมในเรื่องของการเผาผลาญ นะกินแล้วเนี่ยช่วยทำให้เผาผลาญได้รวดเร็วดีขึ้นช่วยให้น้ำหนักลดได้เร็วอะไรแบบนี้นะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นเม็ดด้วยนะคะกินเข้าไปแล้วช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือต่างประเทศเนาะสำหรับในประเทศไทยนะคะตอนนี้ที่เราเจอก็จะมีอย่าง
อย่างเครื่องดื่มไฮโปรตีนนะเป็นโทฟูซังเนาะเป็นนมถั่วเหลืองที่เสริมโปรตีนให้สูงนะคะก็มีเสริมงาดำช่วยให้แคลเซียมสูงด้วยนะนี้ก็ถือว่าเป็นฟังชั่นนอลฟู้ดนะคะหรืออันนี้นะคะเบสไทม์มิลค์นะคะเดลี่โฮมเขาทำออกมาก็คือเป็นการที่เอาสารเมลาโทนินนะคะเติมเข้าไปในนมช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยกินเข้าไปแล้วนอนหลับสบายนอนหลับสนิทนะคะนี่ก็ถือเป็นฟังชั่นนอลฟู้ดอย่างหนึ่งนะคะนอนไม่หลับก็กินดูได้นะคะหรืออันนี้นะเป็น Energy นะดีเวอร์ Energy Gel ก็คือเป็นเจลที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วเวลาเราดูดเข้าไปนะก็เขาเคลมว่าให้พลังงานเท่ากับกล้วยหอม1ลูกเลยก็เหมาะกับคนที่เตรียมจะออกกำลังกายหรือว่าอยู่ระหว่างการวิ่งมาราธอนหรือว่าอะไรหลังออกกำลังกายก็กินได้นะคะหรือว่าติดอยู่ในถ้ำใช่ไหมที่อะไรนะ13หมูป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็กินพวก energy drink นี่แหละนะก็จะให้พลังงานทันทีนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยนะคะเราพบว่าเดี๋ยวนี้ functional food ค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็เล่นลงมาเล่นกันหมดเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยทำให้ได้กำไรมากขึ้นนะผลิตภัณฑ์อาหารปกติราคามันก็ไม่สูงแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีการเติมอะไรเข้าไปอีกนิดเดียวอ่ะนะแล้วมันผู้บริโภครู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะเขาจะยอมทุ่มทุนซื้อแม้ว่าราคามันจะสูงขึ้นมากก็ตามนะคะก็พบว่าคนยอมจ่ายถ้ามองว่ามันได้ประโยชน์ตามที่เขาอยากได้นะคะโอเคทีนี้หมวดที่บอกว่าน่าสนใจแล้วก็เขากำลังนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหมวดพวกนี้แหละนะคะกลุ่มให้พลังงานกลุ่มควบคุมน้ำหนักกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันต้านออกซิเดชันทำให้อารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะที่พบนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราเนาะทำงานชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นคะแนนปลายภาคนะคะงานชิ้นนี้ก็คืออาจารย์จะให้ทุกคนนะคะคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็น functional food ของตัวเอง1ชนิดนะคะอาจจะเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มเป็นอะไรก็ได้เลยแต่ต้องเป็นอาหารนะหมายถึงว่าเป็นของที่กินเข้าไปในลักษณะที่เหมือนเป็นอาหารไม่ใช่กินเป็นแคปซูลนะคะไม่ใช่เป็นยาเนาะทีนี้เนี่ยให้เราเลือกนะแต่ละคนให้เลือกหมวดของสุขภาพมา1หมวดนะอยากสมมุติว่าอยากจะเล่นในเรื่องของผิวพรรณนะคะเราก็ต้องไปเลือกตัวอินกรีเดียนที่มันทำให้ตอบสนองต่อผลด้านสุขภาพนั้นนะอย่างตัวอย่างเช่นเราบอกว่าหนูจะทำคุกกี้ที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณค่ะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเงินจะเป็นคุกกี้ที่เสริมคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้ผิวพรรณดีนะคะเราก็ทำมาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะคือ1หน้า A4 นะคะให้มีลักษณะของมีชื่อผลิตภัณฑ์นะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์มาด้วยนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์บรรยายมาจะเป็นอะไรสมมุติว่าเป็นคุกกี้เสริมคอลลาเจนอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นคุกกี้ผลิตจากส่วนผสมอะไรบ้างลักษณะหน้าตาเป็นยังไงก็วาดรูปประกอบหรือหาภาพตัวอย่างประกอบมาได้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่บอกอย่างเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเราทำคุกกี้คอลลาเจนเนี่ยก็คือเราก็ต้องบอกว่ามันมีคอลลาเจนนะคอลลาเจนเนี่ยมันมีลักษณะยังไงหรอจะต้องบอกว่ามันมีเปปเป็นเปปไทด์ที่มีกรดอะมิโนตัวไหนบ้างมาเรียงต่อกันอะไรเงี้ยก็ต้องมีสูตรโครงสร้างนะคะแล้วก็กลไกการทำงานของมันเนี่ยมันไปทำให้ผิวพรรณเราดีได้ยังไงนะคะเราก็ต้องตอบลักษณะของกลไกเหล่านั้นนะลงมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะจุดเด่นไม่เอาข้อเสียก็ได้เอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราว่ามันมีจุดเด่นยังไงจะขาย
ให้ใครคนที่สนอย่างเช่นคนที่สนใจจะทำให้ผิวพรรณสวยต้องมากินของเราอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันกินง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไปยังไงกลิ่นคาวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองหาจุดเด่นของเราแล้วก็คำโฆษณาที่มันถูกต้องตามหลักการกล่าวอ้างทางสุขภาพตามที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้เนาะอย่างเช่นบอกว่าผลิตภัณฑ์คุกกี้ของเราเนี่ยมีคอลลาเจนนะแล้วคอลลาเจนเนี้ยมันส่งผลดีกับสุขภาพยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ทำมาในรูปแบบอินโฟกราฟิกนะคะ1 A4 นะคะก็มีรายละเอียดตามที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะกำหนดให้ส่งวันที่31พฤษภาคมนะคะทาง LEB2 เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเข้าไปเปิดassignment activity ไว้นะเราก็ทำแล้วก็โพสส่งได้นะคะทำเป็น PDF ส่งมาแล้วกันนะคะก็สำหรับเรื่อง functional food ก็คงมีประมาณนี้นะคะใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะถามมาทางinbox facebook ของอาจารย์ได้หรือว่าทาง LINE ก็ได้นะคะก็สำหรับเรื่องนี้ก็จะจบแค่นี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ